ช่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีงง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 เดินไม่ไหวงงเลยมันงงแงงทำไมว่ารำคาญเหลือเกินเว้ยดูดูไปไอ้สองคนนี่เหมาะสมกันเหมือนกันนะเหมาะฮะเหมาะแบบพีเน่ากับโรงผูกดักทีมเรียกกับกินปากหรือว่าเป็นแบบซิลฟ้ากับจุดด่างดำดีครับโอ้โหกวงว่านั่งห่างๆก็ได้นะเดี๋ยวชาวบ้านเราต้องมาเห็นนึกว่ากวงน้ำหมากกับแม่กินนมไหมล่ะนมเย็นน่ะเฮียชอบไม่ใช่เหรอสั่งโกตันห้าก็ไอโก้เฮ้ไม่เรียกว่ามีอะไรไม่ไม่เรียกใช้สำนวนมันสำนวนเรียกไงล่ะหลีกไปพี่เพชรโกตันเมื่อเช้าแกพาฉันซ้อนรถจักรยานไปคว่ำหน้าบนตาบวมแกจะต้องรับผิดชอบแล้วหรือเจ็บคนเดียวหรือยังไงฮะหนักกว่าฉันอีกอ่ะฉันดูดีกว่าใช่ไหมพี่นี่ไอ้ตันใช้มึงไม่เอาเลเซอร์ยิงเขาที่จันมายิงหน้าตัวเองเล่นวะนี่โกตันทำตัวทุเรศแบบนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนล่ะไม่เหมือนเราเนาะไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบเดี๋ยว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 กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยอะไรเหรอกินข้าวกินข้าวกันไหมหมายความว่าไม่เฮียเขาบอกว่าเรายังเด็กอยู่ดูใจกันไปก่อนไฮโซไหมนี่โกถึงแม้โกจะทุเรศแค่ไหนเนี่ยนะวิชี่ว่าไม่นานโกต้องเจอคนที่ใช่ที่ดีสำหรับโกไฮโซมะโอ้บอกว่าเจอแล้วล่ะแต่โอ้บอกไม่ได้หรอกว่าเป็นใครอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวซึ้งเดี๋ยวจ่อยเป็นอะไรมากเปล่าเนี่ยเป็นแน่ๆครับพี่อาการแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อครับนึกออกแล้วล่ะสงสัยไอ้โกจะเป็นโรคซึมเศร้าพวกเราต้องช่วยมันหาแฟนให้มันดีไหมพาไปเที่ยวตลาดสดตอนเช้าเป็นไงแฟนนั่นไม่ใช่ปลาส้มจะได้ไปหาที่ตลาดสดนะแต่ว่ากวงว่ากวงหายมันได้แล้วหนึ่งองค์นี่ไงน้องกุยไฟลูกเกาหลีเบ๊ะเลยเติมตายชิทะมาเซลอนถ้าเกาหลีขนาดนี้แล้วก็น้องเพชรคงต้องแจมด้วยสิละยังไงได้จะเป็นลุงโสมเฮ้ยลุงดูนี่พวกแกมารอพี่เพชรลงหน้าให้เหรอยังไม่กลับหรอกเปล่าคือพวกเราอ่ะมีเรื่องจะบอกแกบอกแกไม่ได้บอกฉันให้ไปก่อนนะโอ้โหทำจริงเลยเดี๋ยวมาต่อยให้ดั้งไหลรวมจมูกเลยเนี่ยโอ้ไอ้นี่แรงนี่พวกนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าได้ยินสำลีมันคุยโทรศัพท์กันแต่ไม่ยอมบอกฉันว่ามันเป็นเรื่องอะไรบอกว่าจะบอกว่าจะบอกพี่สำรวมคนเดียวมันได้ยินสำลีคุยโทรศัพท์มันก็ต้องได้ยินสิเพราะว่ามันมีหูเงินทองล็อกตัวพี่สำรวมไว้ดิให้จอต่อยว้ายพอแล้วฉันพูดเล่นมีอะไรก็บอกมาเนี่ยฉันได้ยินสำลีนะไอ้สำลีมันบอกว่าไงรู้ไหมว่ามันพูดเลยนี่เป็นลูกผู้ชายภาษาอะไรอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงมันคุยกับเพื่อนมันหรือเปล่านี่สำลียังบอกนะว่าเสียแรงที่ชมมันตั้งนาน
รู้แต่เป็นแฟนเออแต่ว่าธรรมดาของผู้หญิงสวยก็ต้องมีผู้ชายมาจีบเนาะเชื้อชั้นมันแรงแต่ตำลีก็ยังพูดอีกนะว่าไอ้คนรับผิดชอบที่สุดนั่นไงเห็นไหมให้ผู้ชายรับผิดชอบด้วยคนเป็นแฟนกันก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของกันและกันนะเว้ยนี่ไอ้ตำลีมันยังพูดอีกนะได้ไม่รับผิดชอบไม่เป็นไรเรื่องนี้สำลีจัดการเองได้สำลีอ่ะจะไปหาร้านทำแท้งเองฮะทำแท้งทำแท้งไม่ได้นะใครจะทำแท้งในเขตพื้นที่นี้ไม่ได้เด็ดขาดไอ้ก้อไอ้ก้อเฮ้ยใส่จางน้องปุยฝ้ายณเกาหลีกำลังรอให้เกาหลังอยู่นะนี่น้องเพชรให้โกตันตัดสินใจเองดีกว่ามั้งเนี่ยว่าไม่อยากเกาหลังให้แกทั้งนั้นน่ะว่าไม่อยากไปเว้ยบุชชีบุชชีอิตไตอิตไตนี่ตาบ้าแซ็กโฟนไงที่โทรอยู่เออน้องปุยไฟกวงลังไปเดี๋ยวนี้แหละอ๋อไอ้ตันน่ะไปชัวปุยไฟรอแป๊บนะโอ้โหโทรหาผู้ชายแบบนี้มันน่าไปไหมเนี่ยไอ้ตันน้องปุยไฟโทรมาตามแล้วไม่ไปไม่ได้แล้วมึงนี่ตันเป็นคนบอกเองเนี่ยว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ไปลองสักทีสองทีหรอเอางี้ก็แล้วกันพวกนี้ได้ล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวว่าเป็นทับหลังตามไปเองเอาอย่างงั้นมึงเอานี่เลยที่อยู่น้องปุ๋ยไปรีบตามไปด่วนเดี๋ยวโอกะไอ้นี่จะไปล่วงหน้าต้อนรับไว้ก่อนเร็วๆนะกูตันเอ้ยนี่ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้ก็ตันขาดเสื้อเลยโอ้ยโอ้ยนั่นเปลี่ยนใจแล้วนี่ไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่อย่าทำอย่างนี้กับว่าอย่าทำอย่างนี้กับว่าอย่าอะไรก็นี่เอาเสื้อมาให้เปลี่ยนนักสาวไว้ไม่ใช่เหรออ่ะนี่นี่ดีกับว่าจริงๆหน้าลิขิตป่ะขึ้นห้องกันมาแล้วไปเปล่าวะไปเปลี่ยนเสื้อเร็วโอ้โหเจริชี่ดีใส่โกตันแบบนี้โกตันก็หวั่นไหวแย่สิเนี่ยเอาหน้าเอาหน้ากวงกวงเชื่อสิรับรองแผนนี้ได้ผลชัวร์ไม่ต้องเป็นห่วงนะน้องเพชรกลับมาแบบนี้มีปัญหาชัวร์ไม่ต้องห่วงเฮ้ยไอ้โกไม่อยู่อืมใจร้อนมากรีบไปหาน้องปุ๋ยฝ้ายไม่ยอมปิดประตูเลยแบบนี้เดี๋ยวมีผู้ไม่ประสงค์ออกมามาขนของเดี๋ยวกลัวก็เลยหวังดีเราก็เลยดีกลัวเจริชก็เพื่อเจริชก็โอ้ยเจ้าบอกว่าเจริชอยู่กับโกตันในร้านน่ะไม่ทันแล้วอ่ะจะว่าไปแล้วแผนนี้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้โกจะได้เปลี่ยนใจไม่ได้พอมันกลับมามันเข้าไม่ได้มันก็จะได้มีเมียเป็นตัวเป็นตนสักทีไอ้กันมีเมียเป็นตัวเป็นตนสักทีสองตีนี่กวงบันเทิงเหลือเกินนี่เอางี้สิกวงเลี้ยงทิ้งไปเลยเฮ้ยโหมันเข้าบ้านไม่ได้มันก็ต้องนอนค้างคืนกับเขาละไอ้ตันมันมีเมียสักทีสองทีกวงจะบันเทิงเป็นที่สุดเลยเสียกวงน้องเพชรเดี๋ยวคือถ้าจะบอกว่าถ้ารู้ว่าโกตันอยู่กับเจริชี่ในร้านเนี่ยจะยังบันเทิงอยู่ไหมบันเทิงหนักกว่าเขาอีกแล้วครับก็น่าหน่อยสิใช่เฮ้ย